เห็นแล้วครับคุณนาโกเอโร่หาช่องแล้วคุณวัฟจ่ายมาคิวเลอร์พาร์ทลูกนี้ครับเนี่ยสนุกดีครับเพราะจ่ายโคตรง่ายนะเกมนี้จ่ายยัดเข้ากลางเอลิเซียนยิงจ่อๆออกฮะก่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนี้นะครับผมมีร้านขายไอดีเกมดีๆมาฝากนะครับผมเป็นร้านของแอดมินฟินครับบริการขายไอดีเกม FIFA Online 4แล้วก็ ROV นะครับผมมีไอดีเกมให้คุณเลือกมากมายนะครับคุณอยากได้ไอดีไหนนะครับสามารถคอมเมนต์หรือไม่ก็เข้าไปทักในเฟซส่วนตัวหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของแอดมินฟินได้เลยนะครับผมร้านนี้ต้องบอกเลยว่าบริการรวดเร็วทันใจนะครับเครดิตแน่นครับไม่ต้องกลัวว่าจะโกงหรือจะเกียร์นะครับผมรับประกันครับร้านแท้ร้านดีการันตีโดย CZY ครับผมสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการกูจัดให้ EP ที่22กันแล้วนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับกูจัดให้นะครับผมอีก 2-3 วันก็อาจจะเป็นยายจกสเปเชียลนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมรู้ว่าทุกคนกำลังรออยู่ครับแต่ว่ามันไม่ว่างทำจริงๆครับนะปีใหม่เข้ามานักเตะใหม่เข้ามาอะไรมันก็ต้องมีไปทำนู่นทำนี่นิดนึงครับแล้วก็คนเขาส่ง ID มารีวิวเยอะมากครับก็เลยทำให้เรื่องจัดทีมเนี่ยมันออกไปช้านิดนึงครับมันจะจัดทีมช้านิดนึงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ใน ID ของน้องธนภัทรนะครับวันนี้เราอยู่ใน ID ของน้องธนภัทรนะครับผมงบที่เรามีนะครับ 1,600M นะครับแต่ว่าผมเขียนปกว่า 2,600M ใช่ไหม yeah. ไม่ต้องแปลกใจครับพอดีว่าน้องเขามีเอ็มบัปเป้นะครับ TOTY บวก2ครับซึ่งราคาก็ประมาณ 1,000M นั่นแหละครับประมาณ 1,000M ครับผมก็เลยตีไปว่างบที่เราจะจัดทีมในวันนี้ก็คือ 2,600M นะครับผมเพื่อคนจะจัดตามก็สามารถจัดตามได้ในงบเท่านี้นะครับผมเพราะถ้าผมบอกว่า 1,600M มันก็จะจัดตามผมไม่ได้ไงเพราะว่าเอ็มบัปเป้มัน 1,000M ไงครับนะงบมันก็จะเกินไป 1,000M ก็เลยเอาไปรวมกันกลายเป็น 2,600M นะครับตามนี้ครับผมวันนี้เราก็จะมาจัดทีมสไตล์หาช่องนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าไม่หาช่องก็ยิงไกลครับพี่แต่ผมอยากให้เล่นหาช่องเพราะว่าแพทเนี่ยผมว่าหาช่องมันง่ายกว่าครับ yeah. นะเวลาแบบกองกลางจ่ายทะลุช่องคิลเลอร์พาร์ทอะไรเงี้ยผมว่ามันจ่ายง่ายกว่าเว้ยประเด็นคือมันจ่ายง่ายกว่าผมเลยจะเอาเป็นแผนทะลุช่องนะครับแผนก็ใช้เป็น4123นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูหน้าตาของนักเตะที่ผมเลือกไว้กันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตานักเตะที่ผมเลือกไว้นะครับตัวแรกนะครับมาโก้ร้อยนะครับอยู่ที่200Mนะครับเพราะว่าบวก1ไม่มีขายนะครับ Bruh. น่าเสียดายครับอยากใช้บวก1นะแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีก็ต้องใช้บวก2ครับเพราะผมอยากใช้ไว้มาโก้ร้อยครับคือตัวนี้มันตัววิ่งเร็วเปิดบอลดีครับยิงไกลก็ได้แล้วก็ส่งไกลดีครับเนี่ยส่งไกลมีเท่าไหร่วะเมื่อกี้เห็นอยู่ส่งไกลมีอยู่90ครับถือว่าเป็นปีกที่ส่งไกลโอเคเลยนะครับผมแล้วก็กูนาเกเรโร่ครับกองหน้าหาช่องของเรานะครับผมไม่ต้องบอกแล้วว่ามันหาช่องยังไงนะตัวนี้มันตัวหาช่องโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับผม CTM ครับแฟงไรการ์ดครับ wow. ตัวนี้ก็โคตรน่ารำคาญนะโคตรเกะกะแล้วก็มีไอเนี้ยสกิลเพลย์เมคเกอร์ครับผมเลือกมาเพราะมันมีเพลย์เมคเกอร์นะครับไม่ต้องจบสกอร์ดีครับส่งแบบคิลเลอร์พาสดีๆก็พอครับปีกซ้ายของเราเป็นเอ็มบัปเป้แล้วเนาะเมื่อกี้แล้วก็ CB ครับมาลดินี่ครับมาลดินี่ปีนี้แม่งเก่งอยู่แล้วนะมันยังเก่งเหมือนเดิมนะคนไม่ค่อยใช้กันครับ Bro. ก็แปลกดีครับสงสัยไปใช้ฮอตกันหมดมั้งไม่รู้เหมือนกันครับ แล้วก็ CB อีกตัวเป็นเนสต้านะครับตัวนี้ก็อาจจะช้านะดูเหมือนช้านะครับแต่ว่าชนนี่แม่งของจริงครับคือตัวมันใหญ่อะเล่นในเกมตัวมันใหญ่มากครับอยากให้ลองใช้ดูครับมันเก่งมากครับ CM นะครับอาตูครับอาตูนี้ผมอยากจะใช้เป็นแฟงกี้เดยองนะเว้ยแต่ว่ามันไม่มีขายเว้ย nope. ก็เลยจำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพราะว่ามันส่งไกลดีไอ้ตัวเนี้ย98เลยนะครับมี4ดาวครับแล้วก็เนียงโกลันครับเนียงโกลันตัวนี้ก็คล้ายๆไอ้อาตูเลยเพราะว่าตัวเล็กๆเหมือนกันจ่ายบอลยิงไกลอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยครับส่งไกลยิงไกลอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะ ก็ตามนี้ครับผมแล้วก็กูตัวนะครับผมเสียแพทหน้ามันสเตตลดนะแต่ว่าแพทนี้มันยังเก่งเหมือนเดิมครับก็ใช้เป็นกูตัวไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็ LBTO Hernandez นะครับจะซื้อบวก2มาตีบวกเองนะครับแล้วก็ RB ดูฟายครับดูฟายดูฟรีไม่รู้นะเดี๋ยวซื้อบวก1มาตีบวกเองครับมันเป็นตัว OP นะครับ2ตัวที่ผมเลือกมาคือ FP แค่6นะครับแต่ว่าชนตัวแข็งๆตัวใหญ่ได้สบายครับไอ้ดูฟายนี่ก็ตัวใหญ่มากครับสูง188หนัก80มาตรฐานนะความเร็วอยู่ที่84สปีดต้น76ครับแต่พอบวก5มันก็ใช้งานได้จริงครับตัวเนี้ยผมเห็นนักแข่งก็ใช้อยู่ครับแค่บวก5นักแข่งเขาก็ใช้ครับ wow. ก็เลยอยากให้ลองนะครับผมก็ตามนี้ครับเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด FP ก็จะพอดีนะส่วนเรื่องเงินอาจจะเหลือไว้ก่อนนะเหลือไว้ตีบวกไอ้2ตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับตามนี้แล้วกันครับเอาเป็นว่าเราดูหน้าตาของนักเตะตอนที่ผมจัดเข้าแผนกันเลยดีกว่าครับผมหน้าตาของทีมก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือนิโกลันครับนิโกลันหมดตลาดพอดีครับก็เลยแล้วมันเหลือเงินพอดีครับก็เลยไปซื้ออีลิกเซน GR บวก5นะครับตัวนี้โคตรเก่งเลยนะ yeah. คือถ้าเรางบน้อยไม่มีซื้อไม่มีตังค์ซื้อฮอตแล้วอยากได้บวก5นะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับมันเก่งมากครับเมื่อก่อนคนใช้เยอะมากครับแต่พอมันมีปีใหม่เข้ามาก็ต้องเปลี่ยนตัวเนาะ
แต่ว่าปีนี้มันยังเก่งเหมือนเดิมครับวิ่งก็ไวนะครับยิงไกลก็ดีส่งไกลก็ได้ครับคล้ายๆเดบอยที่แบบผอมๆกว่าครับเบียดไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้แนวคิลเลอร์พาสครับตามนี้เลยครับผมนะแล้วก็แท็กติกนักเตะนะครับตามนี้เลยนะครับผมเขาน่าจะจัดอยู่แล้วผมก็ปรับนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วนะครับต่อมาแท็กติกทีมแท็กติกทีมเราจะสร้างใหม่นะครับเอาเป็นสวนกับทะลุช่องนะครับเล่นบอลกับพื้นประมาณนั้นนะครับตามนี้เลยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของทีมนี้กันเลยดีกว่าครับผมผมว่ามันต้องหาช่องมันแน่เลยว่ะมีคิลเลอร์พาสประมาณ 3-4 ตัวปะลิกเซ่นมีลิกเซ่นไปตัดบอลมาได้ครับให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ให้มากุนให้เอ็มบัปเป้อ้าวส่งติดยังได้อยู่ครับกุนเอ็มบัปเป้ข้างล่างครับส่งมาอีลิกเซ่นครับทะลุช่องครับจ่ายเข้ากลางโอ้โหโดนชนครับเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วลูกนี้สมัยอาตูเข้าขวาแล้วก็เปิดซ้ายมาให้มาก็ร้อยม่งเนต้าครับเนต้าม่งบอลเข้าไปครับ อ้าวหน้าคว่ำคำมั่งหงายไปครับไรกาดตัดบอลได้เมาดินี่ให้มาอาตูครับอาตูจ่ายมาอีลิกเซ่นครับอีลิกเซ่นรอก่อนเห็นแล้วครับกุนนาเกโรหาช่องแล้วคนดูครับจ่ายมาคิลเลอร์พาสลูกนี้ครับเนี่ยสนุกดีครับเพราะจ่ายโคตรง่ายนะเกมนี้จ่ายยัดเข้ากลางอีลิกเซ่นยิงจ่อๆออกฮะมึงยิงออกได้ไงอะเพื่อนสวยงามอีลิกเซ่นงงกันหมดส่งมาให้อาตูครับอาตูได้บอลแล้วครับรอก่อนครับข้างบนหาช่องครับจ่ายมาให้มาโกร้อยออกปีกมาแล้วครับเราจะไม่เปิดโมงนะครับเพราะว่าตัวเราผอมมากแล้วก็เตี้ยด้วยให้มากูนาเกโร่กูนดึงหลบล็อกเข้าขวาเป็นยิงหน้ากรอบ Nope. สวยงามครับชนคานออกไปครับเอ็มบัปเป้ได้บอลครับไปตัดบอลมาส่งมาเอ็มบัปเป้ครับหาช่องอย่างนี้ยังไงดีครับวิ่งเข้ากลางแล้วจ่ายเข้ากลางอีลิกเซ่นยิงหน้ากรอบครับสวยงามครับผมชนคานอีกแล้วครับมาก็ร้อยไปตัดบอลมาได้ครับกุนนาเกโร่รอนิดหน่อยครับกุนหาช่องแล้วครับจ่ายมาให้กุนครับโอ้โหจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้วิ่งมาดักบอลด้วยครับผมกุนชิปหล่อๆไปครับกุนมันคมอยู่แล้วไม่ว่าจะปั่นหรือคมไม่ว่าจะปั่นหรือชิปหรือยิงไกลนะครับเพราะก็เป็นตัวอีกตัวนึงนะที่คนไม่ค่อยใช้กันครับแต่ก็เข้าใจแล้วเพราะหมูไม่ค่อยได้ครับเอ็มบัปเป้ให้มาอีลิกเซ่นครับอีลิกเซ่นส่งมาให้เอ็มบัปเป้ครับหยุดบอลส่งมาให้กุนจ่ายเข้ากลางให้มาก็ร้อยเสาแรกไปครับผมสวยงามครับว้าวมุมนี้ก็เป็นมุมที่ต้องใช้ตัวคมๆยิงนะถ้ามันตัวไม่คมเนี่ยผมว่าโกมันจะเซฟได้ไว้แต่ถ้าตัวที่มันคมเนี่ยมันจะยิงแบบเบียดเสาทำให้โกมันรับไม่ค่อยได้ครับ yeah. อีลิกเซ่นได้บอลอยู่ครับให้ไลกาดจ่ายเข้ากลางอาตูหน้ากรอบกดปั่นครับสวยงามชนเสาไปดิแล้วก็ยิงเข้าไปครับอันนี้ผมไม่ได้กดยิงเว้ยเห็นท่ายิงมันแปลกๆไว้คนดูคือผมไม่กดส่งเว้ยเมื่อกี้ผมกดส่งเนี่ยมันเลยแปลเบาๆเข้าไปครับ yeah. ตูตัดบอลได้ครับมาโก้ร้อยมีความเร็วครับนิดนึงโชว์เลี้ยงเดี่ยวครับกดปั่นหน้ากรอบครับโอ้โหปั่นไม่ดีเท่าไหร่ครับ งงเขางงอยู่เอ็มบัปเป้ครับตอกโซดมาอ้าวตอกไม่ผ่านแต่ก็ลูกมั่วผ่านมาเฉยคึงบอลหลบก็โดนเตะรายการตัดบอลมาได้ครับรายการส่งไม้กุลล็อกเข้าขวากันครับโอ้โหชิวๆครับผมคือเขาเข้าบอลโคตรพรวดเลยเว้ยเนี่ยเป็นข้อเสียนะครับคือเข้าบอลพรวดมันจะทำให้ผมเลี้ยงหลุดง่ายมากครับเราต้องใจเย็นนิดนึงครับแล้วก็แตะเบาๆก็เข้าเลยครับยังตัดบอลมาได้ครับให้มารายการวิ่งตรงเลยครับเข้าบอลพลาดครับให้มากุลโอ้โหโดนเตะไม่ฟาวไปแล้วครับเราไปสกัดบอลมาได้ครับอ่ะรายการส่งคืนกูนยิงเบาๆเข้าไปครับผม yeah. ผมบอกแล้วครับว่าเวลาเข้าบอลเนี่ยต้องใจเย็นครับถ้าเราเข้าบอลพวดหรือว่าเข้ามั่วเหมือนเมื่อกี้มันก็จะทำให้หลุดง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับเห็นไหมคือจังหวะเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ากองหลังเขาอะสกัดบอลแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สกัดถูกจุดเลยเพราะว่าเขากดแบบรัวๆแน่นอนครับผมเชื่อว่าเขากดสกัดรัวๆมันทำให้ผมหลุดง่ายมากเว้ยคุณลองใจเย็นแค่3วิครับคุณก็จะวิ่งหลุดชิวๆเลยครับเชื่อผมลองมาแล้วผมก็เคยเข้าพวดอย่างเงี้ยแหละครับนะก็ทำฟูลแมนซีนะแต่แม่งเอาโรนัลโดทีๆลงมาครับสงสัยจะต้องการประตูอย่างเร็วครับเอ็มบัปเป้ครับให้มาโกร้อยส่งมาให้อาตูล็อกข้อขวายิงหน้ากรอบสวยงามครับผมสามเหลี่ยมไปดิแม่มันก็เก่งนะครับแต่ผมก็อยากได้แฟงกี้เดยองมากกว่าคือข้อเดียวแฟงกี้เดยองมันสูงเว้ยประเด็นคือมันสูงกว่าอาตูมัน170 170 7ปะ
แล้ว75แล้ว77เนี่ยประมาณเนี้ยเย้มาครับส่งมาเอ็มบัปเป้ครับเขาหลุดตำแหน่งแล้วครับแบ็คซ้ายเติมโคตรสูงแล้วแบ็คซ้ายฝั่งเขาเนี่ยครับเอ็มบัปเป้จ่ายเข้ากลางมาให้อีกเส้นให้กุนครับโอ้โหกุนชิวๆเลยว่ะกุนจ่ายให้เพื่อนยิงจ่อเข้าไปครับผมพอแล้วกุนอ่ะยิงเยอะไปละกุนอ่ะไอ้กุนกับแม่งกุนมันโคตรหาช่องเลยเว้ยใครที่ชอบเล่นสไตล์หาช่องไม่ชอบเปิดมงนะครับกุนนี่คือแบบที่1เว้ยนะไม่กุนก็โอบาเมยองหรือไม่ก็เชฟเชนโก้ก็ได้เชฟเชนโก้ก็หาช่องดีครับแต่ว่ามันจะไม่คล่องเท่ากุนครับมอร์ดินี่โดนชนอ้าวมอร์ดินี่โดนชนยังไปตัดบอลมาได้อยู่ครับอาตูครับส่งไม้ไลกาดส่งไม้อีริกเซนครับอีริกเซนล็อกเข้าขวาแล้วครับล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายยังไงดีไม่เอาดีกว่าล็อกเข้าขวาต่ออ้าวงงยิงหน้ากรอบแม่งเลยแล้วกันครับผมนึกว่าเข้าไลกาดตัดบอลมาได้ครับแล้วก็มาโกร้อยครับหาช่องข้างล่างครับส่งไม้มาโกร้อยครับมาโกร้อยกดกระชากบอลมาครับคาวาฮาวปีนี้ไม่ได้เร็วมากครับผมแล้วก็เปิดบอลให้กุนอาเกโร่ขึ้นมงอย่างเบาอาตูยิงซ้ำไม่ได้มงเอ้าตอนนี้โดนสไลด์ในกรอบเขตโทษโดนใบแดงแน่นอนครับจังหวะนี้ครับโอ้โหได้ใบเหลืองถือว่าโชคดีนะเว้ยโอ้ no จังหวะนั้นไออาตูมันต้องยิงเข้าดิเพื่อนมงแม่งมงครับไปตรงกลางไม่เอาดีกว่าโอ้โหเซฟได้ครับตรงนี้อยู่ตรงกลางดีกว่าอาตูมงให้เอ็มบัปเป้ไม่ได้บอลนี่ครับโอ้โหโคตรเสียดายเลยครับทำไมผมยิงจุดโทษกากจังวะคุณดูอ้าวนักเตะมงครับเข้าใจนักเตะมงเนี่ยอะไรสไลด์ทำไมครับจ่ายไหมอาตูกดมาอีดิกเซนรอยึกยักหน่อยครับส่งคืนหลังก่อนไม่ต้องรีบให้มาครับเอ็มบัปเป้ให้มาอีดิกเซนครับจ่ายสวยๆให้เอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็วิ่งเข้าขวาต่อครับล็อกเข้าซ้ายต่อส่งไหมอาตูยิงหน้ากรอบติดกันเองครับผมเสียดายว่ะทำมันยังดีแล้วยิงติดกันเองซะงั้นเขาเคลียร์บอลมาชิบหายแล้วครับไม่มีกองหลังเลยมอร์ดินี่ตัดบอลได้แต่ไม่ได้บอลครับดูฟรีดูไฟตัดบอลมาได้เอปาเป้ล็อกข้อขวากลับหลังก่อนวิ่งมาครับโอ้โหวิ่งแบบชิวๆเว้ยโคตรเร็วเปิดมงมาติดเพื่อนเปิดซ้ำให้อีริกเซนยิงเสาแรกเข้าไปครับผมถ้ามันไม่เข้าก็เกินไปแล้วลูกเนี้ยถือว่าโชคดีครับที่เปิดติดแล้วก็ยังได้เปิดต่อซ้ำสองนะครับลูกดวงครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าลูกดวงเท่านั้นครับดูฟรียังไงโอ้ไม่ได้เฮ้ยขึ้นหลังทำไมวะเนี่ยตัดบอลได้มาสวนครับสมหน้าแล้วเนี่ยผมแม่งงุนหงิดนะเนี่ยมันส่งแบบเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจเล่นนะมันตั้งใจกวนตีนมากกว่าจ่ายมาข้างล่างให้มาก็ร้อยเสาแรกไปครับผมโอ้โหติดเซฟถือว่าเซฟสวยมากครับรายการให้มาอีกเส้นไม่ใช่อีกเส้นเปลี่ยนตัวเป็นอีกเส้นแล้วก็จ่ายยัดเข้ากลางให้ไลกาดครับกลายเป็นมอร์ดินี่ได้หม่งแทนครับเอ็มบัปเป้ได้ไหมไม่ได้ครับมันต้องให้อาตูเปิดดิอาตูมันเปิดดีล็อกเข้าขวาไม่ทันเปิดเลยอ่ะได้อยู่ครับแล้วก็เปิดโค้งๆมาให้มาก็ร้อยขึ้นหม่งโอ้โหไม่ได้อาตูครับแย่งหม่งได้ไหมไม่ได้ครับมอร์ดินี่น่าจะได้นะลูกนี้มอร์ดินี่หม่งให้อีริกเซนครับอีริกเซนหน้ากรอบแล้วก็ยิงขวาสวยงามครับสามเหลี่ยมไปครับอีริกเซนแม่งยิงโคตรดีเลยครับ yeah. แต่ก็เสียก็คือบางแค่นั้นเองครับเป็นตัวที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยนะครับอีริกเซนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมทะลุช่องงบ 2,600M ครับจริงๆก็ใช้ M ไม่หมดแล้วนะครับ M เหลือ 200M ครับน้องเขาจะไปซื้อตัวสำรองอะไรก็ได้ครับ wow. แล้วแต่น้องเลยครับผมนะเดี๋ยวได้ตัวไหนก็ซื้อครับทีมนี้มันโอเคละทะลุช่องโอเคเลยผมไม่รู้จะติอะไรแล้วนะ มันเก่งหมดเลยอ่ะไม่ได้อวยตัวเองครับแต่มันเก่งอ่ะมันเก่งแล้วอ่ะ yeah. ก็ถ้าใครมี ADM ล้วนนะครับสามารถส่งมาให้ผมจัดทีมแบบนี้ได้นะครับทาง Inbox Fanpage เลยนะครับผมและก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานซึ่งเป็นผมคนเดียวด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ EP ที่23นะครับเจอกันครับผมสวัสดีครับ